ครับวันนี้เรามาดูอาการเสียของแอร์ Mitsubishi Electric Mr. Slim ครับสปิทไทแอร์คอนดิชันเนอร์ครับก็รุ่นอินดอร์ที่ M SY GM 13 VF นะครับอันนี้เรามีปัญหานะครับก็คือเรื่องเปิดแล้วไฟกระพริบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับรีโมทนะครับโอเคเปิดที่แรกติดนะครับอาการตอนนี้มีลมออกครับแต่แอร์คอนดิชันเนอร์ไม่ทำงานครับไม่มีความเย็นเกิดขึ้นครับมีลมออกมาเล็กน้อยครับอีกทีครับอีกทีครับนี่เดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับจับเวลาไปครับอันนี้ผ่านเวลาผ่านไปนะครับก็พัดลมดับแล้วนะครับแล้วก็ไฟเริ่มกระพริบนะครับเป็นไฟตรงคำว่า operation นะครับที่กระพริบก็เห็นเครื่องปรับอากาศมิตซูที่ไม่ทำงานแต่มีไฟกระพริบนะครับโชว์ไฟ power ติดกระพริบจะแก้ไขได้อย่างไรครับเรามาดูกันครับเราโค้ดของมันก็คือ 1. กระพริบต่อเนื่องเกิดจากสัญญาณนะครับถ้าเคสนี้ก็คือน่าจะกระพริบต่อเนื่องนะครับ 2. กระพริบ2ครั้งเกิดจากเซ็นเซอร์น้ำแข็งหรือเซ็นเซอร์ลูมเสียนะครับ 3. กระพริบ3ครั้งมอเตอร์ตัวในขัดข้องครับ 4. กระพริบ4ครั้งแผ่น PCB ตัวในครับ 5. กระพริบ5ครั้งครับแผ่น PCB ตัวนอกครับ6กระพริบ6ครั้งครับเซ็นเซอร์ท่อดิสชาร์จครับส่วน7กระพริบ7ครั้งเกิดจากแผ่นวงจรตัวนอกรุ่นอินเวอร์เตอร์ครับส่วน8กระพริบ10ครั้งเกิดจากระบบน้ำยาครับก็อันนี้ไม่ต้องสงสัยครับก็กระพริบต่อเนื่องครับไม่มีหยุดนะครับก็เดี๋ยวนี่คืออาการเสียของแอร์มิตซูครับอินเวอร์เตอร์ครับมิสเตอร์สลิมครับเราก็มาดูกันใหม่ว่าช่างจะแก้ยังไงครับครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ